ในส่วนที่ท่านนายกมากำชับเนี่ยไว้จริงๆท่านให้ยกระดับของการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับอาวุธปืนซึ่งจริงๆเราทำกันมาแล้วนะครับสถิติของการเกิดอาชญากรรมเกี่ยวกับอาวุธปืนเนี่ยก่อนหน้าที่จะกว่าสัก2เดือนเราได้ดำเนินการปิดล้อมตรวจค้นแล้วก็เข้าที่หมายเนี่ยตอนนั้นก็หลายร้อยที่หมายนะครับเราจับผู้ต้องหาได้2,000กว่าคดีได้ปืน900กว่ากระบอกเอาพี่ตอนที่พี่คุมงานปอเนี่ยพี่บอกว่าเอาปืนจริงๆไม่ใช่ไปแมทเมคมานะเราเอาแฟกต์เลยเราได้900กว่ากระบอกแต่พอเรามาดูสถิติที่ท่านธนาส่งเมื่อวานแล้วก็พอขอมาปืนที่มันเป็นปืนจริงแทบจะไม่ได้ออกมากระทำความผิดเลยที่เราเห็นใช้นักเรียนตีกันหรืออะไรเนี่ยกับเป็นสถิติของปืนที่เป็นแบงก์กันซึ่งสพฐเนี่ยส่งรายละเอียดมาให้กราฟของการใช้ปืนที่เป็นปืนแบงก์กันมันขึ้นมาสูงมากนะครับแต่มันไม่มีกฎหมายใดที่ไปบังคับเขาการนำเข้าผ่านพิธีกรรมทางศุลกากรนำเข้านะครับคนขายขออนุญาตขายคนซื้อไม่ต้องมีใบอนุญาตเลยครับนี่คือช่องว่างของกฎหมายเราคนซื้อไม่ต้องมีใบอนุญาตแล้วก็เอาไปดัดแปลงเมื่อวานเนี่ยเป็นแบงก์กันนะครับแล้วก็เอาไปดัดแปลงทำตาม YouTube ขั้นแรกเลยเมื่อวานก็สั่งการเนี่ยคือให้ของสอทอนะครับอาชญากรรมของคอมพิวเตอร์เนี่ยให้ดูเป้าเขาเรียกว่าเจาะเว็บพวกนี้ให้ได้ตั้งเป็นทีมที่ทำเรื่องการจับกลุ่มเว็บที่ขายปืนเถื่อนที่ทางออนไลน์อันนี้เราตั้งเลยในส่วนของข้อกฎหมายเราได้ประสานกับกรมการปกครองเพื่อทำให้ประเทศปืนที่เป็นปืนแบงก์กันมันเป็นสิ่งที่ไม่สามารถซื้อขายได้มันเดี๋ยวตีเป็นอาวุธไปเลยนะครับเรายกระดับของข้อกฎหมายขึ้นไปเลยนะครับไม่ให้นำเข้ามาผ่านพิธีกรรมซื้อได้ซื้อได้ซื้อเข้ามามันเหมือนสิ่งเทียมอาวุธปืนคนซื้อไม่ต้องลักษณะอย่างเนี้ยมันทำให้ปืนพวกนี้มันหลุดเข้ามาในท้องตลาดอันนี้เราดำเนินการไม่ใช่แค่จับกลุ่มหรือตามเนี้ยเราเอาในข้อกฎหมายยกระดับของข้อกฎหมายไปเลยว่าห้ามนำเข้าเลยถือว่าเป็นปืนที่เป็นปืนจริงเลยนะครับนี่ข้อกฎหมายนี่ที่เขาได้นำเรียนแล้วครับว่าเราทำตรงนั้น